ทำบุญแล้วไม่กรวดน้ำจะได้บุญไหมทำบุญไม่กรวดน้ำจะได้บุญหรือไม่วิธีอธิษฐานและอุทิศบุญกุศลอย่างไรให้ได้บุญกุศลสูงสุดอานิสงส์แรงมากที่สุดและเมื่อกรวดน้ำแล้วจะถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่ต้องทำอย่างไรควรทราบเพื่อทำบุญได้บุญสูงสุดอย่างเต็มที่ดังนี้ค่ะ 1. มีข้อสงสัยว่าถ้าเราทำบุญแล้วไม่กรวดน้ำเราจะได้บุญที่เราทำไปนั้นหรือไม่คำตอบคือด้วยความเป็นจริงโดยสัจธรรมนั่นก็คือเมื่อเราทำบุญให้เกิดขึ้นเราย่อมต้องได้บุญกุศลที่เราทำไปนั้นได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะกรวดน้ำหรือไม่กรวดน้ำก็ตามเราก็ได้บุญนั้นอยู่ดีได้บุญที่เราทำไปนั้นอย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากบุญกุศลจิตจะเกิดขึ้นในจิตใจขณะที่กำลังทำบุญทำความดีในทุกๆครั้งนั่นเองค่ะ 2. มีข้อสงสัยว่าถ้าเราทำบุญแล้วทำไมต้องกรวดน้ำผู้ที่เราอุทิศบุญกุศลไปให้จะได้รับบุญจากเราได้หรือไม่คำตอบคือการกรวดน้ำคือการอุทิศบุญกุศลโดยใช้น้ำเป็นสื่อเพื่อจิตใจตั้งมั่นมีสมาธิเวลาขณะที่เรากำลังอุทิศบุญกุศลไปให้แก่ผู้อื่นเพื่อได้รับผลบุญอย่างเต็มที่เป็นการอุทิศบุญกุศลที่ทำไปแล้วเพื่อให้ผู้อื่นได้ล่วงรู้และขออนุโมทนาบุญร่วมได้อีกด้วยด้วยกล่าวคำว่าบุญทานที่ข้าพเจ้าทำดีแล้วนี้ขอให้ไปถึงแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทที่เคารพนับถือและมิตรสหายที่รักทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยฉะนั้นเมื่อกล่าวคำนี้แล้วอุทิศบุญกุศลไปให้ก็จะได้รับบุญนี้ด้วยเช่นกัน 3. มีข้อสงสัยว่าถ้าเราทำบุญแล้วกรวดน้ำเราเอาน้ำที่กรวดนี้ไปไหนเพราะอะไรคำตอบคือต้องนำน้ำนี้ไปเทรดลงคนต้นไม้ใหญ่รากลึกลงดินคือเพื่อใช้น้ำเป็นสื่อใช้ดินเป็นพยานคือมีแม่ธรณีทรงเป็นพยานเนื่องจากสมัยโบราณการกรวดน้ำลงบนพื้นปฐพีพื้นดินเพื่อมีพระแม่ธรณีทรงเป็นพยานและอุทิศบุญกุศลส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับบุญกุศลครั้งนี้ได้อีกด้วยโดยกล่าวคำว่าขอพระแม่ธรณีจงเป็นพยานในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำครั้งนี้ด้วยไม่ใช่ลดน้ำลงไปเฉยๆ 4. เมื่อทำบุญแล้วคนอุทิศบุญกุศลหรือกรวดน้ำขณะเวลาใดตอนไหนดีที่สุดเวลาดีที่สุดคือเมื่อทำบุญเสร็จขณะที่จิตใจเป็นบุญกุศลอิ่มใจปิติในบุญคุณความดีที่ทำไปนั้นนั่นคือควรกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลทันทีหลังทำบุญเสร็จเพราะเนื่องจากเหตุผล2ประการคือ 1. ถ้าหากมีเปรตหรือญาติมารอรับส่วนบุญนี้อยู่พวกเขาเหล่านั้นก็จะได้รับบุญนี้ในทันที 2. ถ้าหากกรวดน้ำอุทิศบุญในภายหลังบางครั้งก็อาจลืมผู้ที่เขาตั้งใจมารอรับอยู่ก็อดผู้ที่เราตั้งใจจะให้ก็ชวดพลาดไปอีกด้วยค่ะ 5. สำหรับการกรวดน้ำหรืออุทิศแผ่บุญกุศลที่เราทำส่งไปให้ผู้อื่นได้แก่ญาติสนิทที่เคารพนับถือหรือมิตรสหายที่รักทั้งหลายที่เราปรารถนาแผ่อุทิศบุญกุศลไปให้โดยการกรวดน้ำจะสามารถแผ่บุญกุศลไปให้ถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้และยังสามารถส่งแผ่บุญกุศลไปให้ถึงผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ได้รับบุญกุศลครั้งนี้จากเราก็ทำได้อีกด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามผู้รับที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับบุญที่อุทิศไปให้ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้รับเองอยู่ในฐานะรับบุญได้หรือไม่คือถ้าตกลงนรกลึกมากๆนักลึกมากนักหรือทำบาปก่อนตายไว้มากมายก็คงอาจยังรับบุญไม่ได้ต้องรอไปก่อนนั่นเอง
6. โปรดทราบไว้ว่าผลบุญที่เราอุทิศออกไปถึงแม้ไม่มีใครมารับก็ยังเป็นของเราครบถ้วนเต็มที่อยู่ดีไม่มีใครผู้ใดมาแย่งชิงจากเราไปได้เลยและมหัศจรรย์ของบุญอีกอย่างคือเมื่อเราอุทิศบุญกุศลให้ผู้อื่นเราก็ยิ่งได้บุญกุศลนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเปรียบเสมือนการต่อแสงเทียนคือเทียนเล่มแรกแสงไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยแต่จะยิ่งเพิ่มแสงบุญให้สว่างสวายออกไปหลายๆทีนั่นก็คือยิ่งเราแผ่บุญกุศลออกไปให้ผู้อื่นมากเราก็ยิ่งได้บุญนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะ 7. มีข้อสงสัยว่าการกรวดน้ำจำเป็นต้องใช้น้ำทุกครั้งหรือไม่คำตอบคือกรวดน้ำโดยใช้น้ำช่วยทำให้จิตใจสงบนิ่งมีสมาธิเยือกเย็นกว้างขวางสำรวมกายพร้อมตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้ฝึกสมาธิมาดีแล้วก็สามารถเข้าสมาธิแผ่บุญกุศลได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเป็นสื่อก็ได้โดยเฉพาะเวลาหาน้ำไม่ทันหรือโอกาสไม่อำนวยไม่มีน้ำก็ทำได้นะคะฉะนั้นปัจจุบันการกรวดน้ำจึงมีทั้งใช้น้ำและไม่ใช้น้ำก็ได้ผลดีเช่นกัน 1. กรวดน้ำเปียกคือใช้น้ำเป็นสื่อโดยรินน้ำรดลงไปพร้อมกับการอุทิศบุญกุศลพร้อมกันไปด้วย 2. กรวดน้ำแห้งคือไม่ต้องใช้น้ำโดยใช้มือทั้งสองข้างของเรานี่แหละพนมมือพร้อมกับอธิษฐานและอุทิศบุญกุศลก็ทำได้เช่นกันโดยเฉพาะบางครั้งที่ไม่มีน้ำทำได้โดยตั้งใจทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเมื่อขณะจิตใจมีสมาธิแน่วแน่มั่นคงตั้งมั่นเป็นกุศลจิตเราตั้งใจปรารถนาโดยขอให้บุญกุศลนี้ถึงแก่ใครผู้ใดก็นึกถึงเอ่ยชื่อผู้นั้นว่าออกไปเลยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำก็ทำได้ด้วยเช่นกัน 8. ต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเคล็ดสำคัญวิธีที่ได้บุญสูงสุดอานิสงส์แรงมากสุดควรทำอย่างไรสำคัญที่สุดของการทำบุญนั่นก็คือจิตใจก่อนทำบุญขณะทำบุญหลังทำบุญเสร็จแล้วคือทำบุญด้วยความตั้งใจทำบุญด้วยจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานโดยเฉพาะขณะทำบุญขณะอธิษฐานบุญขณะอุทิศบุญกุศลจิตใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่จิตใจสงบรวมเป็นพลังสมาธิบุญแล้วจึงอธิษฐานและอุทิศบุญกุศลทำบุญก็จะได้รับผลบุญอย่างเต็มที่บุญส่งผลเต็มๆได้รับบุญสูงสุดมากสุดอานิสงส์แรงสุดส่งเสริมเติมเต็มชีวิตยิ่งนักนั่นก็คือสภาพจิตใจผ่องใสเบิกบานเป็นกุศลขณะนั้นเป็นบุญแล้วสำคัญคือจิตใจอยู่ที่ความตั้งใจและกุศลเจตนาดังพุทธภาษิตที่ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวะทามิแปลว่าเจตนาเป็นตัวกรรม 9. และนี่คือบทกรวดน้ำแบบสั้นหลังใส่บาตรทำบุญควรใช้บทกรวดน้ำย่อๆด้วยกล่าวคำว่าอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาหนตุยาตโยข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ออกชื่อผู้ที่เราอุทิศบุญให้และขอให้บุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขสุขใจทุกเมื่อเถิดหรือจะใช้แต่ภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้ด้วยกล่าวคำว่าข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่พ่อแม่ญาติครูอาจารย์ผู้มีพระคุณและสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้านี้โดยทั่วถึงกันด้วยเถิดสาธุ10. มีข้อสงสัยว่าถ้าเมื่อจบอาหารก่อนใส่บาตรแล้วแต่ไม่ได้กรวดน้ำผู้ที่เราอุทิศบุญไปให้จะได้รับบุญหรือไม่คำตอบคือการจบอาหารก่อนใส่บาตรทำบุญกับการอุทิศบุญด้วยการกรวดน้ำหลังใส่บาตรทำบุญนั้นเป็นคนละเรื่องกันคนละอย่างตั้งหากกันเลยคือเนื่องจากคำว่าจบอาหารหรือจบสิ่งของก่อนใส่บาตรหรือทำบุญนั่นคือ
ือเป็นการยกถาดใส่ของขึ้นเหนือศีรษะหรือจรดหน้าผากของเราก่อนใส่บาตรหรือทำบุญถวายพระคือเป็นการอธิษฐาน11การจบคือการอธิษฐานเป็นการสร้างอธิษฐานบารมีโดยกล่าวคำว่าด้วยอำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ขอส่งผลให้ชีวิตข้าพเจ้าสุขกายสบายใจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ข้าพเจ้าเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมและเข้าถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเถิดสาธุหรือเราทำบุญเพื่อตั้งอธิษฐานปรารถนาขอให้ชีวิตข้าพเจ้าประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งดีๆอื่นๆต่างๆก็ได้นี่คือการอธิษฐานนั่นเอง12โดยสมัยโบราณประเพณีการกรวดน้ำเมื่อทำบุญเสร็จโดยอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่อายุน้อยกว่านับว่าเป็นลักษณะสร้างสะสมเมตตาบารมีและอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่อายุมากกว่ามีพระคุณกับเรานับว่าเป็นลักษณะสร้างสะสมความกตัญญูกตเวทีอีกด้วยส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ